กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้พูดคุยสายสดกันนะคะหมายเลขโทรศัพท์024960493และ024960494ครับ SMS พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์ค่ะ4221606ก่อนที่เราจะไปตอบ SMS กันต่อนะคะแพทย์จะย้ำราศีให้คุณผู้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรนะคะวันนี้นะคะเรื่องงานให้ระวังเรื่องของการบันดาลโทสะเพราะจะทำให้คุณนั้นมีการขัดแย้งกับคนรอบข้างได้ง่ายจะกระทบต่อความสัมพันธ์อันดีค่ะส่วนเงินทองถ้ามีเงินเย็นนะคะการลงทุนเรื่องที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นั้นถือว่าน่าสนใจทีเดียวแล้วก็สำหรับเรื่องหัวใจพยายามเรียนรู้กันให้มากๆในวันนี้ค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานที่สำคัญมากกว่า1อย่างหรือมีภาระเพิ่มมากกว่าปกติเน้นบริหารเวลาให้ดีนะคะแต่ว่าเรื่องของเงินทองนั้นพอจะมีโชคลาภจะจ่ายน้อยกว่าประมาณการและได้มากกว่าที่คาดคิดส่วนเรื่องหัวใจนะคะอยากให้ใช้เวลาร่วมกันค่ะต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะวันนี้เรื่องงานต้องทำใจคุณมีเกณฑ์ที่จะต้องยุติบทบาทในบางเรื่องไม่ว่าจะด้วยความเต็มใจหรือไม่ก็ตามค่ะเงินทองการลงทุนอย่าอวดรู้ให้เลือกทำในสิ่งที่เชี่ยวชาญสำหรับเรื่องหัวใจอย่านำคนของเราไปเปรียบกับใครเพราะว่าคนเรานั้นไม่เหมือนกันค่ะชาวราศีเมษวันนี้เรื่องงานไม่น่าห่วงนะคะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรอะไรคือแก่นอะไรคือพีที่สำคัญค่ะไม่หวั่นไหวกับปัจจัยภายนอกสำหรับเรื่องของเงินทองไม่ควรเข้าหุ้นร่วมลงทุนอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมในวันนี้นะคะและเรื่องหัวใจอย่ามองด้านเดียวแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาค่ะชาวราศีพฤษภวันนี้เรื่องงานคุณอย่ามีทิฏฐิอะไรที่ทำเองไม่ได้หรือว่าทำไม่ไหวก็ควรที่จะผ่อนถ่ายงานให้คนอื่นช่วยแต่เงินทองรวมถึงการลงทุนทายดีนะคะมีโอกาสประสบความสำเร็จในสิ่งที่ดำเนินการมีเกณฑ์ได้ข่าวดีและสำหรับเรื่องหัวใจไม่มีปัญหาใหญ่ค่ะแต่ควรหาเวลาให้กันมากๆชาวราศีเมถุนวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการซื้อเวลาเมื่อถึงทางเลือกเมื่อเจอทางแยกต้องกล้าตัดสินใจไม่ว่าทำธุรกิจหรืองานประจำส่วนเงินทองค่ะการใช้จ่ายอย่าตามใจตัวเองการลงทุนอย่าทำอะไรที่เสี่ยงและเรื่องหัวใจนั้นไม่เด่นนะคะมีโอกาสทุกเพราะว่าเพศตรงข้ามค่ะต่อกันด้วยชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้เรื่องหัวใจให้เน้นคนมีคู่มีโอกาสตกอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่เป็นตัวของตัวเองหรือต้องทำในสิ่งที่คุณนั้นไม่พึงปรารถนาค่ะส่วนเงินทองการลงทุนก็ค่อนข้างผันผวนไม่เหมาะกับการคิดการใหญ่แต่เรื่องงานในวันนี้ยังมีจุดยืนและหลักการที่ชัดเจนอยู่ค่ะชาวราศีสิงห์วันนี้เรื่องงานเหมาะสำหรับการขอความร่วมมือเข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธส่วนเงินทองการลงทุนนะคะก็มีโอกาสได้ลาภผลจากเพศตรงข้ามโดยเฉพาะการสนับสนุนแบบลับๆและเรื่องหัวใจคนที่มีปัญหามานานขอให้เชื่อว่าทุกอย่างนั้นจะดีขึ้นค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานต้องปรับตัวมีแผนสำรองนะคะเพราะหลายอย่างมีโอกาสเกิดความเปลี่ยนแปลงได้ง่ายและเรื่องเงินทองการลงทุนก็ต้องรู้จักใช้เทคนิคซิกแซกหรือว่าพลิกแพลงค่ะสำหรับเรื่องหัวใจวันนี้ไม่เด่นนะคะแม้คนมีคู่ก็ดูเหมือนจะมีระยะห่างเพิ่มมากขึ้นค่ะชาวราศีตุลวันนี้เรื่องงานทายดีนะคะสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้แต่เรื่องเงินทองการลงทุนตั้งใจอะไรไว้ก็ขอให้เดินต่อให้สุดอย่ามักง่ายหรือว่าแวะข้างทางก่อนเรื่องหัวใจในวันนี้นะคะถ้าพยายามก็จะพอมีโอกาสได้ลุ้นส่วนคนที่มีคู่แล้วก็จะทรงๆค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานในวันนี้อย่าทำตัวสำคัญนะคะโดยเฉพาะกับคนที่ดูแลในเรื่องของกฎข้อบังคับส่วนเงินทองต้องอยู่กับความเป็นจริงมีแค่ไหนใช้แค่นั้นการลงทุนก็ต้องเลือกทำในสิ่งที่เหมาะค่ะเช่นเดียวกับเรื่องของหัวใจนะคะไม่รักไม่ชอบอย่าให้ความหวังระวังนะคะคุณจะต้องไปรับผิดชอบค่ะปิดท้ายกันด้วยชาวราศีธนูค่ะวันนี้เรื่องงานเข้าทำนองยุ่งเหยิงวุ่นวายจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะดังนั้นการวางแผนก่อนลงมือปฏิบัติ
ถือว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นส่วนเงินทองการลงทุนยังไม่ได้รับผลกระทบถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปค่ะและสุดท้ายสำหรับเรื่องหัวใจนะคะหลายอย่างยังดูคลุมเครืออยู่ค่ะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ดูสีที่ถูกโฉลกได้ในแฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV ค่ะเอาละค่ะมาตอบ SMS คุณผู้ชมกันต่อนะคะจากคุณชิดนะคะเกิดวันที่5กันยายนปี01ตรงกับวันศุกร์ค่ะเวลา9โมงถามโดยรวมนะคะอาจารย์แล้วก็ทำบุญเสริมอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ครับคุณชิดถูกต้องนะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง58นะครับปีจรนี้ก็จะเตือนให้ระวังเรื่องเงินนะและเป็นลักษณะจ่ายเพื่อคนอื่นนะครับหรือว่าอาจจะต้องจ่ายเพื่อครอบครัวของคุณเนี่ยปีนี้เน้นหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับแล้วก็ในแง่ของความสัมพันธ์กับคู่ครองคนรักถ้าคุณมีคู่อยู่แล้วเนี่ยให้ระวังมีบุคคลอื่นเข้ามาสร้างปัญหานะครับหรือว่ามีการกระทบกระทั่งก็ทำบุญเสริมอย่างที่เรียนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ให้ไปทำในวันพระฤหัสบดีครับนะคะบ้านเลขที่259และ260ค่ะก็ดีนะหลังแรกนะครับหลังที่2เนี่ยระวังจะมีปัญหาในเรื่องของการเก็บออมอันนี้ใช้ทองคำเปลวแท้บริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข0ค่ะท่านต่อไปค่ะคุณโทนี่ค่ะเกิดวันที่1กุมภาพันธ์ปี36นะคะวันจันทร์เวลา22นาฬิกางานความรักและดวงปีหน้าค่ะผมดูหลังวันเกิดให้เลยนะครับเข้าย่าง24เป็นอย่างไรงานนะงานกับเงินเหนื่อยหน่อยนะครับต้องออกแรงหมุนนะโดยเฉพาะช่วงไตรมาสที่1นะครับส่วนในเรื่องของงานก็มีเกณฑ์ในการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่ด้วยนะยิ่งถ้าคุณมีนายหรือคนที่ให้คุณให้โทษเป็นสุภาพบุรุษคุณต้องระวังหลังวันเกิดถวายชุดสังฆทานยาแต่ความรักทายดีครับถ้าโสดได้เจอถ้ามีคู่ความสัมพันธ์ก็มีโอกาสเปลี่ยนแปลงสถานภาพนะคะท่านต่อไปค่ะจากคุณพัฒน์นะคะเกิดวันศุกร์ที่5ธันวาคมปี18นะคะเวลา13นาฬิกาสุขภาพในปี59นะคะแล้วก็เรื่องของการทำบุญเสริมมีลูกคนเดียวนะคะอาจารย์จะพึ่งได้ไหมคะโอ้บุตรเป็นทั้งสุภะมนตรีจักรพรรดิเด็กคนนี้เก่งด้วยและดีนะไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่แค่ว่าทายเอาใจนะแต่ก็ต้องบอกว่าพึ่งพาอาศัยได้นะครับแต่สุขภาพของคุณเองนั้นในช่วงอายุย่าง40เนี่ยดาวอาทิตย์เสียกับอังคารแล้วปรากฏว่าดาวอาทิตย์ในพื้นชะตาของคุณเนี่ยก็มีโอกาสจะเกิดปัญหาสุขภาพด้วยเพราะอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บอาทิตย์หมายถึงอะไรโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบเลือดนะครับพวกไขมันในเส้นเลือดเนี่ยมันจะลิงก์หมดหัวใจอัมพฤกษ์อัมพาตพวกสายตาความดันด้วยอีกกลุ่มหนึ่งปีนี้ฝากระวังในเรื่องของพวกจะเดินจะเหินอะไรในระวังอุบัติเหตุนะถวายของมีคมกับสิ่งที่ให้แสงสว่างหลอดไฟนะครับแล้วก็พวกมีดโกนที่พระสงฆ์ท่านใช้ปรงผมครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่17มีนาคมปี26นะคะเวลา9นาฬิกา20นาทีค่ะจากคุณพักจิรานะคะชื่อถามชื่อนะคะอาจารย์แล้วก็บอกว่าเหนื่อยจังเลยเงินแย่ด้วยแต่ผมคุ้นๆจังเลยนะหนูสวัสดิ์เนี่ย คืออย่างนี้นะผมเข้าใจว่าชื่อเนี่ยน่าจะเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวลองดูจ้ะค่ะพักจิราค่ะพอสำเภาไม่หันอากาศคอควายแล้วก็จิราตรงตัวค่ะพักจิราก็เลขศาสตร์ก็สวยเป็นคู่มิตรนะถึงจะไม่ใช่วักสีนำก็เถอะหนูสวัสดิ์ดิกลันค่ะโอเคนะก็เป็นคู่สมผลนะแต่อย่างนี้แยกส่วนกันชื่อไม่เป็นไรชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าปีนี้กาลีมันจี้ไปที่เรือนอลิก็จะมีปัญหาสภาพคล่องนี่แหละนะก็ของคุณปีจรเนี้ยนะคือรับซ้ายใจขวาจริงๆนะเข้ามาก็ไหลออกเดี๋ยวลองดูหลังวันเกิดหลังวันเกิดทอนลงนิดนึงก็ยังไม่ได้ถึงขนาดหน้ามือเป็นหลังมือนะครับแต่ก็ดีขึ้นแหละใช่แต่จะเฟดคือปัญหามันจะเบาลงเพราะชั้นของกาลากินีมันจะถอยออกไปหลังวันเกิดให้คุณถวายสังฆทานพร้อมกับน้ำดื่ม15ขวดน้ำดื่มจะทำทุกเดือนได้ยิ่งดีจ้ะค่ะโชคลาภพอมีค่ะถึงโชคไม่เอานะท่านต่อไปค่ะคุณอ้ำนะคะเกิดวันที่23มกราคมปี32ตรงกับวันจันทร์ค่ะเวลา 17:15 นาทีงานชีวิตคู่แล้วก็เงินทองค่ะความรักพื้นชะตาไม่ค่อยดีนะเป็นกาลีนะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่วัน
ลีลาในชีวิตจะใกล้เคียงกับพื้นกำเนิดฉะนั้นในแง่ความสัมพันธ์ประคับประคองอยู่กันอย่างมีระยะห่างบางคนถ้ามีปัญหามากเขาแยกห้องนอนนะบางคนก็ไปนอนรวมกับลูกก็ว่ากันไปการทำบุญเสริมในช่วงย่าง28นั้นเน้นผู้พิการทางสายตาครับคนตาบอดกระดาษหรือว่าคนที่ไม่มีเงินในการรักษาสุขภาพทางสายตาก็ขอให้ไปแบ่งปันถ้ายังโสดมีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบส่วนในเรื่องของงานเป็นอย่างไรแต่งานไทยดีนะครับนะของคุณเนี่ยมักจะสวนกันงานรุ่งรักไม่ค่อยดีนะครับย่าง28มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆเหมือนกับมีคนชักชวนมีคนช่วยอยู่ที่เดิมก็มีโอกาสจะเริ่มงอกงามในสิ่งที่ทำนะก็เน้นเรื่องเดียวนะคือเรื่องของความรักนั่นแหละนะคะท่านต่อไปค่ะมาเลยเกิดวันที่22สิงหาคมปี16นะคะเวลา 20:30 นถามลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากจังหวัดสมุทรปราการค่ะแล้วก็ควรทำอาชีพอะไรดีคะสมุทรปราการนะลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะครับค่ะกุมช่วงนี้ก็ขวนขวายหน่อยนะครับอิทธิพลของพระพฤหัสบดีเนี่ยที่เล็งดวงชะตาและเป็นดาวการเงินด้วยนะก็ถ้ายิ่งขวนขวายก็จะมีโชคลาภเกิดขึ้นอาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่ครับแต่ของคุณเนี่ยด้วยดวงชะตาเนี่ยเข้าทำนองที่ว่าส่วนใหญ่นะสังเกตดูถ้าไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบ่อยๆนะบทบาทความสำคัญก็มักจะถูกลดทอนลงไปสมมุติว่าในหน่วยงานมีตำแหน่งไครทีเรียน1 2 3 4 5คุณเนี่ยมักจะเป็นเบอร์2หรือเบอร์3อยู่เสมออันนี้ด้วยองค์รวมในลักษณะของงานแต่ถ้าถามว่าอาชีพที่เด่นที่สุดถ้าคุณมีฝีมือในเรื่องของงานเย็บปักถักร้อยเน้นงานซ่อมค่ะนะแก้ไขเสื้อผ้าอะไรพวกนี้นะและทำเลเนี่ยให้อยู่รับตาหน่อยรับตาในทำเลที่ดีเช่นในตลาดในตรอกซอกซอยในห้างนะอันนี้ทำได้หรือแม้กระทั่งขายเสื้อผ้าก็ได้เน้นขายส่งไม่ต้องขายผ่านหน้าร้านอย่างเดียวนะขายผ่านทางโซเชียลพวกนี้ได้ช่วงนี้กำลังดีเลยใช่หรือแม้กระทั่งของกินเหมือนกันมีบริการจัดส่งสถานที่ตั้งใช่อย่าอยู่ติดถนนใหญ่อันนี้เด่นแต่ปัญหาคือคุณทำได้หรือเปล่าต้องลองดูฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนหรือมาบริจาคโลหิตกับพวกเราแน่สิ้นเดือนนะคะ29 พฤศจิกายนจ้ะนะอ่ะท่านต่อไปค่ะคุณนาวินค่ะเกิดวันศุกร์ที่20กุมภาพันธ์ปี19เวลา 7:00 นนะคะถามลัคนาจากโคราชนะคะรวมถึงเงินงานโชคลาภแล้วก็ต่อเติมงานเหล็กนะคะอันนี้น่าจะเป็นอาชีพที่ทำนะนครโคราชนะครับราชสีมา 7:00 ตรงลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมนะเหมือนกันเลยนะกุมช่วงนี้ก็เตือนไม่ใช่เตือนสิกระตุ้นอยากที่จะให้ออกแรงเยอะๆนะครับแล้วด้วยพื้นชะตาอันนี้ในภาพรวมนะคุณได้เป็นองค์เกณฑ์เป็นนรกเกณฑ์ราศีคนคือคำว่าองค์เกณฑ์เนี่ยของคุณเนี่ยดาวอาทิตย์กุมลักนะครับก็ความหมายคือถึงจะลำบากถึงจะมีปัญหาอุปสรรคสุดท้ายก็จะประสบความสำเร็จได้ในระดับที่น่าพอใจแต่ประเด็นสำคัญของคนเรานั้นอีกส่วนหนึ่งก็คือในเรื่องของอาชีพที่ทำว่ามันเด่นหรือไม่แต่สิ่งที่ทำนี่เหนื่อยหน่อยนะนะสิ่งที่ทำนี่เหนื่อยหน่อยก็พยายามแล้วก็จะเตือนดียังดีในระดับหนึ่งที่ว่าคุณทำลักษณะการต่อเติมดัดแปลงค่ะถ้าขายเหล็กเส้นอย่างเดียวก็คงเหนื่อยกว่านี้ก็เอาเป็นว่าพอใช้ได้นะแต่ว่ามันเหนื่อยหน่อยก็ทำไปแล้วก็แล้วกันก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็ช่วงปีจรเนี้ยถ้ามีโอกาสทำบุญในเรื่องของแสงสว่างน้ำมันตะเกียงพวกนี้ก็ขอให้ไปทำซะมีโชคลาภบ้างไหมคะเสียงโชคไม่ดีเลยด้วยพื้นดวงแย่เลยแย่เลยหลีกเลี่ยงเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวจะเสียเงินนะจ้ะเอาละค่ะมีสายจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมคุณอะไรครับธนวัฒน์ภูลจตะครับผมโอ้โหขอทราบวันเดือนปีเกิดค่ะวันที่9กุมภาพันธ์15ครับวันพุธครับเวลาค่ะประมาณ6:00 นถึง11:00 นนะครับผมเช้าเนาะ5 ชั่วโมงเลยเหรอแม่บอกว่าไม่แน่นอนครับวันพุธช่วงเช้าแม่กำลังตื่นเต้นอยู่ค่ะตอนนี้คุณธนวัฒน์ก็ใกล้จะครบ44เต็มแล้วเนาะครับผมนะกำลังจะเข้าช่วงย่าง45ค่ะนะครับ
ตอนนี้มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องเงินทองบ้างหรือยังมีไหมมีจังหวะที่หมุนไม่ยอดเลยครับผมสุดยอดเลยเหรอโอ้โหหนักเลยครับผมอลีอลีมันเป็นกาลีไงอลีแปลว่านี่สินกาลีแปลว่าสิ่งที่เสียเอาอย่างนี้ขอให้เชื่อในคำพยากรณ์นะเพราะผมทายว่ามันมีปัญหามันมีปัญหาจริงแต่เลยกุมภาไปแล้วเบาลงคุณต้องเชื่อว่ามันจะดีขึ้นการทำบุญเสริมในช่วงเวลานี้นะให้ไปคุณให้คุณไปปล่อยปลา6ตัวเอาปลาดุกที่คนปล่อยปลานะครับใช่ที่คนจะทุบคนจะมาทุบหัวเขาไปทำอาหารเนี่ยไปเลือกซื้อที่ตลาดใช่และปีนี้ที่ให้เลือกเป็นปลาดุกก็เพราะว่าปีนี้ผมระวังอยากให้คุณระวังในเรื่องของคนที่ไม่ค่อยหวังดีศัตรูอะไรพวกนี้ค่ะนะก็6ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อแหล่งที่ปล่อยก็หาเขตอภัยทานนะปล่อยให้เขาไปรอดอันนี้หนักๆเลยช่วงนี้เรื่องเงินแล้วก็หลังวันเกิดปีหน้านี่นะก็จะเตือนอีกเรื่องนึงมีคู่ครองคนรักอยู่ไหมครับครับผมมีคู่ครองหลังวันเกิดถนอมน้ำใจประคับประคองความสัมพันธ์กันหน่อยนะหลังวันเกิดเนี่ยเน้นทำบุญให้ทานกับเด็กเล็กๆนะเด็กที่ด้อยโอกาสพวกนี้สถานสงเคราะห์เด็กอันนี้ให้ทำแล้วก็พยายามเคารพสิทธิส่วนตัวไม่เป็นนะครับผมแฟนเด็กขนาดนั้นเลยเหรอหมายถึงตัวคุณอ๋อหมายถึงว่าให้ใครทำให้ตัวคุณทำอ๋อครับผมให้ตัวคุณทำนะส่วนกับแฟนก็พยายามเตือนกันแบบว่าให้ถนอมน้ำใจกันหน่อยเบาๆจ้ะถ้าทานี้มันเลขนี้165ดีไหมครับผมอ๋อ165ดีไหมคุณดีสิแหมเลขนี้165นะเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะไม่เกี่ยวกันเลขบ้านไม่ได้มีผลอะไรคุณทำอาชีพอะไรอันนี้สำคัญกว่าค้าขายอะไรครับผมอะไรยนต์เนี่ยครับเหมือนจะดีแต่ไม่ดีถูกไหมครับผมถูกไหมเหมือนจะดีไม่ได้ต่ำครับแต่ว่าเลี้ยงก็เลี้ยงมาได้ตลอดครับเพียงแต่ว่ามาของ3ปีนี่โอ้โหหนักเลยครับคือเหมือนจะดีแต่ไม่ดีจังหวะจุดเปลี่ยนที่สำคัญลักษณะที่ว่าจะชิปหรือก้าวกระโดดขึ้นเนี่ยมันไม่เคยก้าวผ่านสักครั้งหนึ่งนะเดี๋ยวลองดูซิว่าอันนี้ฝากไว้พิจารณานะอาชีพที่เด่นกว่าแล้วจำไว้ถ้าทำเกี่ยวกับยานยนต์เนี่ยทำพวกอะไรทำพวกงานซ่อมทำพวกของเก่าเนี่ยพอได้นะพวกเช็คกงมือสองกำลังที่แรกพอดีเศรษฐกิจไม่ดีก็ตอนนี้ทิ้งขั้นอยู่สารก็ท้อเลยนะครับอาจารย์ครับแล้วทีนี้ก็คิดว่ากับคุยกับแฟนอยู่ว่าจะสู้ใหม่นะจะคุยเรื่องอะไรมือสองนี่นะครับผมก็พยายามแต่ถามว่าเด่นไหมก็ไม่เด่นนะแต่พยายามคือจะดูให้ว่าท่านลึกลงไปจะทำอะไรที่มันปรับได้ดีขึ้นแต่ก็ลองดูนะลองในเรื่องของเชียงกงนะส่วนอันที่เด่นกว่าลองดูนะถ้าคุณเป็นลักษณะแค่คนกลางอ่ะทำได้ไหมครับเป็นลักษณะแค่คนกลางโดยที่ไม่ต้องลงทุนเองครับนะแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะอาชีพโดยตรงซึ่งมันจะไม่เกี่ยวข้องกับที่คุณทำเลยนะก็ถ้าเป็นธุรกิจเกี่ยวข้องกับพวกหนังสือตำรับตำราพวกเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนอันนี้เด่นแต่ประเด็นคือคุณไม่ถนัดครับผมไม่ถนัดครับก็ลองดูนะถ้าเป็นอะไรไหนๆทำมาแล้วก็พูดเหมือนเดิมไม่เด่นทำอะไรระมัดระวังแล้วก็ลองดูให้เป็นพวกกลุ่มมือสองนะเน้นงานซ่อมด้วยโรงงานยางพารานี้คือที่ว่ารับซื้อแล้วก็แปรรูปนี้พบไปได้ไหมครับอาจารย์ไม่ถึงอะไรนะรับซื้อยางพาราเอามาแปรรูปเองคือตอนนี้เขากำลังเดือนเรื่องที่ว่าของเพื่อนนะครับผมก็มีชื่อในทีมโรงงานนี้โรงงานเขาว่าจะมาก่อสร้างนะครับผมเราจะมีหุ้นด้วยใช่ไหมมีส่วนของความเป็นเจ้าของครับผมครับผมก็พอได้ดีกว่ายังดีกว่าไอตัวธุรกิจใช่อะไหล่ยนต์โตและเพื่อนคุณจะมาเร็วไหมครับเนี่ยในดวงบอกว่าเพื่อนจะเสริมหลังวันเกิดนะหลังกุมภาเนาะใช่อีกไม่กี่วันเนี่ยก็คือเพื่อนถึงจะเริ่มก่อนแต่อะไรที่มันเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนเนี่ยวงกลมมันตกกรรมะหลังวันเกิดไปแล้วขยายและเป็นดาวเสาร์เห็นไหมดาวเสาร์คุณได้ทำเรื่องยางครับผมก็ทำฮะทำได้ยืนยันว่าดีกว่าของเดิมดีเลยใช่ไหมครับใช่ครับครับผมแล้วพยายามแบบไปลิงก์กับเจ้าใหญ่ๆให้ได้นะผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของเชนธุรกิจตัวนี้มันจะไปเชื่อมต่อกันยังไงไปสับงานจากเจ้าใหญ่ๆตัวนี้ใหญ่ครับอาจารย์เพราะว่าจะผลิตส่งออกคุณเหมือนคุณไปสับมาสมมติคุณไปสับมาแล้วคุณก็ส่งป้อนเขาอะไรเงี้ยถ้าทำลักษณะอย่างนี้ได้จะยิ่งส่งโรงงานใหญ่ทีนึงครับนี่แหละเพื่อนจะให้คุณหลังวันเกิดงานจะได้ทำเกี่ยวกับดาวเสาหลังวันเกิดดีจังเลยเนาะคนนี้จะได้ออกรถโอ้ยไม่เกี่ยวกับหนูค่ะนะทุกลาบสุขภาพนะครับอาจารย์สุขภาพระวังปัญหาพวกกล้ามเนื้อนะกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังเป็นหรือยังอ่ะเจ็บพวกซ้นเคล็ดขัดยอกหรือพวกของมีคม
นะก็มีแต่เมื่อตีบอลเมื่อวานนะครับเห็นไหมล่ะผมกับเป็นห่วงในเรื่องของงานด้วยนะเพราะว่าผมไปทำเกี่ยวกับพวกเครื่องจักรนะซ้นเคล็ดขัดยอกเป็นละหายช้าและอย่างหนึ่งกระดูกนะเตือนเลยนะยิ่งชอบเล่นฟุตบอลเนี่ยเหมือนผมนี่แหละนะเจ็บละหายช้าได้ขึ้นเยี่ยมรถครับอาจารย์ครับ6850ครับผม68เป็นพี่เรียกว่าความโมเมาลุ่มหลงในเรื่องของหนี้สินก็ได้อันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แปะที่เลข8ครับอ๋อครับผมนะคะเบอร์โทรแล้วครับผมค่ะอะไรคะ2411แล้วก็4530เบอร์ครับใช้ได้หมดใช้ได้หมดใช้ได้หมด411กับ45เพราะว่าดูรายการอาจารย์นะครับจึงไปซื้อเบอร์นี้นะก็จริงๆก็ถ้าให้เรียงลำดับก็45กับ11นี่โอเคกว่าโอเคครับผมนะคะแล้วก็ขออาจารย์ขอดูดวงเป็นนิดนึงครับผมลงทะเบียนไว้ผมอยากคุยกับแฟนคุณบ้างนะเดี๋ยววันหลังไว้คุยกันขออนุญาตนะโอเคครับผมค่ะลงทะเบียนกับทีมงานค่ะขอบพระคุณนะคะขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมค่ะมาต่อกันที่ SMS นะคะจากคุณนนท์ค่ะวันที่19กุมภาพันธ์ปี39นะคะตรงกับวันจันทร์เวลา 23:00 นถามลัคนาราศีนะคะจากนครสวรรค์นะคะแล้วก็ดวงโดยรวมทำงานร้านเกมค่ะเกมคือทุกวันนี้ต้องบอกว่าจริงๆแล้วพวกอินเทอร์เน็ตคาเฟ่เนี่ยมันแทบจะไม่มีนะนะหลักๆส่วนใหญ่คนที่เข้าร้านก็จะเป็นลักษณะพวกความบันเทิงพวกเกมมากกว่าในดวงบอกว่าถ้าคุณทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกหนังพวกเกมพวกความบันเทิงพวกนี้นะดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับก็ลองดูนะเก็บเกี่ยวประสบการณ์วันนี้เป็นลูกจ้างแต่อนาคตคุณจะใช่คืออาจจะไม่ต้องทำไซส์ใหญ่ก็ได้หรือจะเป็นขายซอฟต์แวร์เกมหนังอะไรพวกนี้อันนี้ดีกว่านะครับแล้วก็ลัคนานครสวรรค์5ทุ่มของคุณเนี่ยลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลดวงนี้นะพระเกศเล็งลัคนาก็ต้องบอกว่าส่วนหนึ่งด้านดีก็คือในเรื่องของคุณจะเป็นคนที่มีจิตตานุภาพนะก็เชียร์ให้เรียนโหนนะถ้ามีความสนใจถ้ามีความชอบจริงๆนะส่วนในเรื่องของอาชีพเมื่อกี้บอกไปแล้วปีนี้ผมฝากระวังเรื่องเงินเรื่องศัตรูนะของคุณทำบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณมาโนชค่ะ3มกราคมปี13วันเสาร์นะคะเวลา 22:20 นปีจอโชคลาภการงานการเงินชอบค้าขายจะขายอะไรดีครับสักครู่ครับถ้าทำก็อย่างนี้ ดาวศุกร์ในดวงเนี่ยนะสีมหาอุดเลยอยู่เรือนงานด้วยแต่อยู่อริก็ต้องบอกว่าถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่ควรจะมีการจอมีการเดินทางครับนะเช่นขายส่งตามร้านต่างๆนะครับมีบริการ delivery อย่างที่แพรบอกนะแล้วก็ที่สำคัญสมมติอยากให้ลงเองในความหมายเช่นถ้าขายก๋วยเตี๋ยวก็ต้องลงมาลวกเส้นนะขายข้าวผัดก็ต้องลงมาจับตะหลิวอะไรเงี้ยในความหมายไม่ใช่แค่นั่งโต๊ะเก็บเงินแล้วจ้างลูกจ้างถ้าทำได้อันนี้ถือว่าสมรูปครับนะคะโชคลาภการเสี่ยงปีนี้ฝากระวังนะอย่าค้ำประกันเด็ดขาดนะครับแล้วก็ให้ระวังมีปัญหากับคู่ครองกรณีถ้ามีคนรักของคุณเนี่ยการเสี่ยงโชคก็ไม่เฉียดปีนี้ไปถ้าเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารหูหนวกเป็นได้ให้แบ่งปันครับค่ะท่านต่อไปค่ะทะเบียนรถ5120ค่ะ20เนี่ยด้านดีก็คือในเรื่องของ create ค่ะสร้างสรรค์กล้าคิดกล้าทำลุกขึ้นมาปฏิวัติเปลี่ยนแปลงแต่บางครั้งอาจจะทำอะไรต่างจากขนมต้องดูให้ดีแต่คู่หน้าเป็นคู่มิตรอันนี้ผ่านอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ค่ะและ677ค่ะเสาแม่บทของดาวก็หมายถึงความระทมทุกโทษทุกเสาอันนี้ใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะคู่หลังครับค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาถามกันได้อยู่นะคะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606ไปพักสักครู่ค่ะ